ลาก่อยดูตันทูสวัสดีครับวันนี้พบกับ Phantom Assassin นะครับ Hero Carry ที่ถ้ามีการจัดโพอันดับความฮิตเนี่ยผมมั่นใจว่าฮิตอันดับ1ในเกมเลยทีเดียวนะครับคือทำคลิปตัวนี้ที่ไรเนี่ยยอดวิวเยอะมากๆนะครับก็แปลว่าคนไทยหัวใจแครี่นั่นเองนะฮะและตอนนี้เนี่ยก็โอกาสดีด้วยเพราะว่า Persona เพิ่งปล่อยออกมานะครับถึงคลิปนี้เนี่ยผู้เล่นในคลิปจะไม่ได้ใช้ Persona ก็ตามนะครับเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่เซตเยอะมากๆอยู่แล้วและอาคาน่าบวกกับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็สวยงามมากๆอย่างที่เห็นในเกมตอนนี้เป็นต้นนะครับเต็มตัวจัดๆนะครับเกมนี้เนี่ยผู้เล่นที่เล่นอยู่ก็คือ EGRTC นั่นเองนะครับก็เลือกเพราะเกมมันนี่แหละก็เลยเอามานะครับผู้เล่นคนนี้เนี่ยก็อย่างที่เคยแซวไปนะก็คือเขามีมาตรฐานอยู่แล้วเพียงแค่ว่าไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยของ WoW Event ซึ่งก็น่าเห็นใจมากนะครับเอาจริงอาเมคว่าน่าสงสารแล้วเนี่ยคือ RTC นี่คือพอกันเลยนะหนักกว่าอีกนะ RTC นี่เอาจริงผมว่าผลงานถ้าเทียบกับอาเมคนี่น่าจะหนักกว่าอีกเอ๊ะตามเกมนี้ครับ มาดูกันดีกว่าว่า EGRTC ครับเล่น Phantom Assassin ไว้ในแพทใหม่7.324 ยังไงนะครับฮีโร่ตัวนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปไม่มากแต่ก็พอมีในแผนล่าสุดเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วงขายของตอนครีเดอร์นะครับพบกับคลินิกกายภาพบำบัดรัชตะกายานะครับบริการที่เหมาะสำหรับพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่เกมเมอร์เท่านั้นแต่คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนนะครับบอกเลยมีอาการบ้างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เริ่มมีแล้วนะครับปวดคอปวดหลังบ่าไหล่ต่างๆนะครับออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือแม้แต่ผมล่าสุดเนี่ยผมน่าจะคลิกเมาส์เยอะเกินไปเนี่ยเจ็บที่หลังมือตรงน่าจะเป็นเส้นเอ็นหลังมือนะจนก็ต้องไปโดนมาแล้วเหมือนกันนะครับข้อมืออะไรแบบเนี้ยตรงแขนไอ้ข้อศอกข้อเข่านะครับทุกส่วนในร่างกายไม่รู้เลยมีปัญหาใดๆครับติดต่อมาได้หมดนะฮะที่เบอร์0623533215 LINE @ รัชตะกายานะครับถ้าใครนัดหมายเข้ามารักษาเนี่ยอย่าลืมบอกเขาว่ามาจากช่องลาก่อยด้วยนะครับจะได้รับส่วนลดพิเศษนะครับผมขายเอ็กซ์ตร้าเลยคลิปนี้ต้องไปชาร์จตังค์เพิ่มซะหน่อยนะเข้ามาถึงเกมตอนนี้นะครับ Phantom Assassin ครับเจอเลนกับ Mars และ Shadow Shaman นะครับถึงฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ยืนเลนเก่งขนาดนั้นแต่ PA เนี่ยด้วยแอนิเมชันการโจมตีที่ค่อนข้างดีนะและสกิลมีดที่สามารถปาช่วยลาสครีปได้ปาช่วยต่อฮีโร่ได้ก็เลยไม่ได้ยืนเลนแย่ขนาดนั้นนะครับคือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดคือโดนรุมต่อจนแบบเลือดหมดอะแต่ถ้าเกิดเราเล่นเลี้ยงดีๆและเกมนี้เนี่ยก็มีซัพพอร์ตวิเทอร์เวิร์นครับมาช่วยยืนอยู่ก็เลยพอได้นะเนี่ยมีการตีคลิป1ตัวและปามีดลาคลิปอีกตัวแบบทันทีด้วยนะครับลีลาใช้ได้นะครับสกิล1 PA เนี่ยไอ้ Stealthing Dagger เนี่ยเป็นสกิลที่ได้กดตลอดนะได้ใช้ทั้งเกมคูลดาวน์น้อยด้วยนะครับเป็นการปามีดไปทำดาเมจเป้าหมายและสโลซึ่งไอ้ดาเมจเนี่ยต้นเกมมันไม่ได้แรงมากมันจะแรงขึ้นตามไอเทมของเราเพราะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่คิดตามพลังโจมตีเราด้วยนะครับส่วนสโลเนี่ยเอาจริงดูเหมือนมันจะน้อยแต่มันเยอะนะถ้าอัพเต็มเนี่ยสโล 50% ถึง4 วินะครับก็เป็นสโลที่นานเพียงพอในการไล่ตีคนน่ะเจ้านี้เจอชาแมนจับแล้วเจอหมาป่าหอกปักต้นไม้โอ้โหเลือดลดไปเยอะจัดดีนะมีเมจิกสติ๊กมานะครับกดเด้งเลือดมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาแทงโก้กินต้นไม้เด้งเลือดมาเลยทางวินเทอร์เวอร์เนี่ยก็ส่งแทงโก้ให้ลูกนึงเหมือนกันนะครับเจอเลนแบบนี้เนี่ยกินต้นไม้รัวๆแน่นอนแทงโก้เนี่ยสำคัญตรงนี้แหละนะครับคือมีมือใหม่สงสัยว่าทำไมเขาต้องซื้อกันนะคือมันเอาไว้เลี้ยงเลือดในเลนอ่ะให้เยอะๆเข้าไว้ถามว่าไม่ซื้อเทงโก้ได้ไหมเอาจริงมันได้นะก็คือซื้อแต่ยาขวดมาอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียของยาขวดคือถ้าโดนเดเมจมันโดนแคนเซิลไงแต่ว่าเทงโก้เนี่ยมันรีเลือดไปเข้าเลนไปได้นะครับยืนข้างๆเนี่ยลาดครีปแบบเนี้ยสามารถทำได้นะครับเทงโก้ก็เลยเป็นไอเทมคลาสสิกที่ทุกเกมก็จะต้องเห็นนะครับอันนี้นะผมหมายถึงไอ้ก้อนเขียวๆอันเนี้ยนะและอาร์ทิซี่ครับก็ได้ลาดครีปเวฟชิวๆ1เวฟเพราะว่าวินเทอร์เวเวิร์ครับเอาตัวเองไปเสียสละแล้วนะฮะมาร์สนี่ก็อัดสกิลเพื่อฆ่าซัพพอร์ตไปแล้วก็เลยไม่ได้มีอะไรมาต่อ PA ในเวฟนี้ก็ได้ตังค์พอสมควรนะสกอร์คลีปเพิ่มขึ้นมาเป็นที่1ของเกมเลยนะครับแต่ดูคือดูเพลินๆเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะเพราะว่าซัพพอร์ตตายไงและมาร์สกับเชลชแมนเนี่ยยิงเลเวลมันเยอะกว่านี้เนี่ยมันก็จะยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับก็จะยิ่งยืนเลนได้ยากขึ้นนะสำหรับ Phantom Assassin ครับตอนนี้อดิซี่เนี่ยไอเทมก็ยังไม่ได้เยอะมีเรดแบนด์1อันบวกอัพเมอร์นิดหน่อยนะครับทนการต่อได้มากขึ้นคิลลิ่งเบลดติกสติ๊กพวกนี้ของพื้นฐานอยู่แล้วนะครับมีการไล่ตีชาแมนนิดหน่อยนะปามีดสโลแล้วตีไปเจอเขาหันมาจับเลยนะครับจับด้วยเชคเกิลและโฮกปักต่อโอ้โหจังหวะนี้ไม่รอดแน่ๆวิ่งกดเมจิกสติ๊กเลือดเด้งมาแต่ตายอยู่ดีนะครับเดเมจจากช็อตสายฟ้าและการฟาดโล่ของมาร์สด้วยนะครับทางวินเทอร์เวิร์นครับโดนไล่ต่ออีกและกลายเป็นตายคู่ไปเลยครับมาร์สดับเบิลคิวครับเอาแล้วทรงเลนระเบิดมาแล้วครับเกมนี้อย่างน้อยอดิซี่ Phantom Assassin เนี่ยก็ได้ Ring of Hell มาแล้วก่อนตายเมื่อกี้นะครับช่วยดีเจเลือดนะ
วาร์ปกลับเลนมาครับวิ่งมาเลยนะครับบลิงใส่มาแล้วฟาดปามีใส่เลยกะเอาเลือดตัวเองเต็มๆเนี่ยไปแลกกับเขาก่อนนะครับสกิล2 PA เนี่ยก็เป็นสกิลที่มีอยู่นานแล้วนะครับ Phantom Strike ก็คือบลิงไปตีใส่เป้าหมายด้วย Attack Speed ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าแพทนี้ครับมีโบนัสเพิ่มเติมมามีการดูดเลือดเพิ่มเติมมาครับใน 7.32 นะระหว่างตีเร็วๆเนี่ยก็จะตีดูดเลือดได้ด้วยนะครับถึงเลเวลแรกเนี่ยมันจะไม่ได้ดูดเยอะก็ตามนะครับซึ่งทำให้ PA เนี่ยมีเครื่องมือในการรักษาระดับเลือดตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้นเกมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ส่งผลมากเพราะว่า1การโจมตีของเราเนี่ยยังเบาอยู่นะครับไอเทมไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นการดูดเลือดของเราเนี่ยก็จะเบาตามไปด้วยแล้วก็2ก็คือแต้มสกิลครับคือส่วนใหญ่ PA เนี่ยจะอยากอัพสกิลอื่นก่อนคือสกิล2เนี่ยส่วนใหญ่อัพไว้1แต้มด้วยซ้ำและการอัพสกิล2ไว้แต้มเดียวเนี่ยมันได้ดูดเลือดแค่ 10% มันก็เลยยังไม่ได้แบบมันดูด 10% มันดูแค่ครั้งละ7ครั้งละ8เองอ่ะเพราะเราตี70 80อะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะเลยนะครับเทียบกับช่วงหลังๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะเอาง่ายๆคือต้องใช้พวก Ring of Health ในการช่วยรีเจนอยู่ดีนะครับไม่สามารถพึ่งพาสกิลนี้ได้ในช่วงยืนเลนมันจะเริ่มมีผลในช่วงแบบฟาร์มป่าประมาณเวล9เวล10มากกว่านะครับตอนที่เราอาจจะอัพ1เต็ม2เต็มอะไรเงี้ยอ่ะตอนนั้นน่ะมันจะเริ่มช่วยได้แล้วก็เลยต้องยังอดทนไปก่อนนั่นเองครับและซัพพอร์ตวินเทอร์เวิร์นก็ตายไปอีกครั้งนึงนะครับอาร์ดิซี่ครับเจอฮีโร่ศัตรูมาในวิ่งอย่างเดียวแอกโรครีมาลาดอย่างเดียวนะครับเก็บเงินให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ฟาร์มป่าได้เร็วขึ้นนั่นเองเนี่ยโดนชาแมนไล่ตีหันหลังไปป๋ามีทีนึงและนี่ครับมีการอัพสกิล3มาแล้วก็เลยทำให้ชาแมนเนี่ยเริ่มตีไม่โดนนะครับสกิล3เนี่ยเบลอครับก็เป็นอีก1ซิกเนเจอร์ของตัวนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงมีการไล่ตีกันตอนนี้โดนหอบปังแล้วครับอาร์ดิซี่แล้วโดนไอ้นี่ต่อยโอ้โหเชคเกิลจับต่อยดีนะมีไอโคเอมเรสช่วยฮิวเลือดขึ้นมาโอ้เลือดเต็มเลยว่ะมีมิติกสติ๊กด้วยนะครับอาริซี่ครับปามีดแล้วผมจะบอกปาบลิงแล้วปามีดแล้วบลิงใส่ชาแมนต่อเลยชาแมนยังไม่ตายนะครับวิ่งวนต้นไม้จุกวิ่งหานิดหน่อยเลือดตัวเองเริ่มน้อยนะเจอมาไล่จิ้มเหมือนกันชาแมนครับจะตายแล้วอาริซี่บลิงมาตีอีก2ทีเก็บชาแมนไปได้นะครับแลกกับวินเทอร์เวอร์นะครับสกิล3เลยเนี่ยทำให้ดูอึดขึ้นเยอะนะการโจมตีธรรมดาเนี่ยวุดไปเยอะมากนะครับอัพมาแต้มเดียวช่วยได้เยอะมากแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าไม่มีสกิล3เมื่อกี้อาจจะตายก็ได้นะสกิล3เนี่ยอัพมาปุ๊บเนี่ยจะได้อัตราการหลบหลีกแบบติดตัวมาเลยนะครับอย่างเวล1เนี่ย 20% ก็คือ1ใน5นะครับการเดเมจไป1ใน5เลยโดยเฉลี่ยนะครับและสามารถกดใช้ได้ด้วยนะทำให้เราหายตัวแบบพิเศษไปจากแมปแป๊บนึงการหายตัวของเบลอเนี่ยไม่ใช่การหายตัวทั่วไปนะเป็นการหายตัวคล้ายๆสโมกที่จะเผยตัวออกมาเวลาเข้าใกล้ฮีโร่นะครับเวลาเฟนทอมแอสซาซินกดเบลออยู่เนี่ยถ้าเกิดไม่มีฮีโร่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราสามารถหายตัวไปตีไปได้เลยนะครับทำให้ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเวลาฟาร์มครีปเนี่ยก็ทำได้ง่ายมากๆด้วยเพราะว่ากดสกิล3แล้วยืนตีได้เลยครีปไม่ตีคืนนะครับซึ่งเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแน่นอนนะครับตอนนี้ยังอยู่ในเลนนะครับเลเวล5อัพสกิล1มา3แต้มนี่แหละสกิลที่ชอบอัพนำนะเพราะว่าได้ดาเมจมากขึ้นนะครับและร่ายไกลขึ้นด้วยร่ายไกลขึ้นเยอะเลยต่อเวลและสโลว์นานขึ้นด้วยนะครับตอนนี้มีเดดแบนมาเสริมมาที่2เพิ่มอาร์เมอร์เพิ่มสเตตขึ้นมาอีกทำให้สู้มาสได้ดีขึ้นแบบนิดนึงนะแต่เอาจริงเวล6แล้วเนี่ยถ้าเจอเขาอารีนาเนี่ยแล้วบลิงออกไม่ได้เนี่ยก็ตายแน่ๆแต่เนี่ยแหละคือข้อดีอย่างนึงคือมันมีบลิงเนี่ยมันเลยเป็นแครี่ที่มีความค่ายากนิดหน่อยในตัวนะครับแครี่ที่ไม่มีสกิลเคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นตัวที่เล่นยากกว่านะอย่างเงี้ยเราสามารถบลิงไปที่ครีปเพื่อหนีได้ทีนี้มาเดินหาปุ๊บอาริซี่ครับบลิงออกมาที่ครีปที่ไกลหลบอารีนาได้แบบนี้เป็นต้นนะครับสามารถกดใส่ทีมเดียวกันได้นะครับสำหรับ Phantom Strike นะแต่เจอ Bounty Hunter ครับเดินมาดักอยู่ดีและโอ้โหชาแมนจับแบบนี้โอ้ตายนะครับอุตส่าห์หลบอันติมาสได้แบบรอๆแต่ตายอยู่ดีอย่างเศร้านะครับ RTC ครับยังไม่ยอมแพ้กับเลนนี้นะครับแครี่บางคนอาจจะทิ้งเลนไปเลยก็ได้นะแต่ PA ครับเนี่ยวาร์ปมาใหม่อีกครับปามีใส่มาครับตีเลยครับเจอชาแมนเฮกช่วยมาไว้เพราะมาสมันเลือดน้อยนะทางวินเทอร์เวิร์นครับวาร์ปตามมาด้วยมาเอาเลนคืนนั่นเองชาแมนครับเจอสปรินเตอร์บลาสโลและมีดด้วยต้องหันมาจับเลยแล้วอยู่ดีๆทักซ์ก็โผล่มาอีกนะครับมีโคเอมเรสช่วยเซฟไว้แล้วรีเลือดขึ้นมาแต่เจอ3รุ่ม1อ่ะแล้วโดนเฮกด้วยจะรอดมั้ยอ่ะยังดีนะต้นไม้ตรงนั้นมันพังหมดแล้วก็เลยไม่โดนหอกปักอารีนาเมื่อกี้พังป่าไปหมดนะโอ้โหยังไม่ตายครับอดิซี่และเอมเบอร์มาเก็บมาสไปได้นะครับ PA ครับช่วยปามีสโลและเจอบาวตี้ไล่อีกแล้วทําบาวตี้ตีจิ้มมาโคตรเจ็บชูริเคนทอด้วยและสโนว์บอลเข้ามาเปี้ยงเข้าไปตายอีกครั้งหนึ่งนะครับ PA ของเราตายไป3รอบแล้วแต่แมกนัส RP โอ้ยโดน3ตัวเหมือนกันโอ้โหเป็นการล่อแบบ next level โอ้ดึงจนแมกนัสมานะครับได้ค่าคืนไปนะก็ยังดีนะเนี่ยยังคุ้มอยู่นะเกมนี้เนี่ยยังไม่10นาทีเลยนะครับก็ซัดกันนัวแล้วนะครับเนี่ยแมกนัสครับก็โดนชาแมนจับคาป้อมอีกดูดิ
โอ้คือตายเกิดวนเวียนมาอยู่เลนล่างเนี่ยทั้งเกมนะครับแมงนาโดนช็อตตายไปแล้วและ PA ครับมาไฟด้วยอ่ะปามีดใส่มาครับและได้คิวนะป้อมช่วยตีนะครับบางทีฮันเตอร์ก็มาใหม่นะอดิซี่ครับจะตายรอบที่4หรือไม่ปามีดใส่ชาแมนทีนึงอูติดครีด้วยว่ะจากอันตีนะครับแล้วบลิงไปหัวชาแมนปาบช่วยกับป้อมได้ชาแมนไปตัวเองเกือบตายนะการดูดเลือดแต้มที่3ของเวนทอมสไตร์เนี่ยช่วยเด้งเลือดอดิซี่ขึ้นมาได้นะครับนี่ฮะอัพสกิล1 3แต้มสกิล2 3แต้มมาเลยนะได้ดูดเลือด 20% นั่นเองนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นการปาร์มี่ติดคริจากคูเดกราสนะฮะอันติ PA สุดคลาสสิกที่ทำให้มีโอกาสติดคริติคอลแบบอย่างรุนแรงนะครับกระชากหัวใจนะครับแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนะอันตินี้นะและเอฟเฟคเนี่ยเท่มากด้วยนะเลือดสาดเปรี้ยงไปเลยนะคือเอาจริงสมัยก่อนเนี่ยไอเนี่ยคริอันเนี้ยมันเป็นคริที่แบบโหยังไงก็ได้ที่สุดในเกมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่ดูแบบเหมือนตัวเลขต่อครั้งแรงกว่าคริ PA แต่ก็ตามเนี่ยไอคริเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่ดีนะเปอร์เซ็นต์คูณมันเยอะมากนะไอคริติคอลเนี่ยเป็นสกิลคริติคอลที่เป็นอันติอ่ะคิดดูแล้วกันแต่ว่าแต้มแรกนี่ยังไม่เด่นเท่าไหร่ต้องอัพเต็มก่อนมันถึงจะคูณเยอะนะตอนนี้เนี่ยโอกาสติด 15% แล้วก็ดาเมจ 200% เนี่ยก็ยังเป็นคริธรรมดานะสังเกตอันนึงว่า PA เนี่ยมันไฟได้อยู่นิดนึงเห็นป่ะจังหวะไฟช่วงต้นเกมเนี่ยคือปามีดช่วยแล้วก็ตีนิดหน่อยได้เนี่ยบิงโดดไปตีปับแต่ก็ไม่ได้ตีแรงมากนะแต่เวลามันเสริมกับเพื่อนเนี่ยมันช่วยได้นะครับเนี่ยได้คิว2ตัวเลยนะเนี่ยปามีดช่วยบิงช่วยนะครับบิงมาต่อด้วยนะนี่ปามีดสโลมาต่อด้วยก็ประมาณนี้นะเวลาเล่น PA นะบางเกมอาจจะฟาร์มเยอะหน่อยแต่อย่างเกมเนี่ยเพื่อนไฟก็ไฟด้วยนะบิงมาลาดด้วยนะเก็บตังค์จากฮีโร่เอานะฮะโคตรแอคทีฟครับเกมนี้และตัวช่วยในการฟื้นของอดิซี่ครับก็คือแมกนัสนั่นเองครับได้บัฟเอ็มพาวเวอร์ทำให้ตีกระจายได้โดยที่ไม่ต้องใช้เบทเทิลฟูรี่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะข้ามเบทเทิลฟูรี่นะคือเราเนี่ยก็ต้องมีชีวิตด้วยตัวเองนะไม่ได้พึ่งแมกนัสตลอดเพราะฉะนั้นเบทเทิลฟูรี่เนี่ยก็ยังเป็นไอเทมที่ดีอยู่ดีนั่นเองครับมีการเปิดเบลอฟาร์มคลิปครับที่บอกว่าเห็นแน่นอนครับทำให้คลิปป่าเนี่ยไม่ตีคืนนะครับเนี่ยคลิปป่ายืนให้เราตีน้ำชิวๆเลยโอ้โหตายหมดเลยแล้วด้วยความที่ Phantom Assassin เนี่ย10นาทีแรกเนี่ยโอ้โหสู้เยอะจัดทำให้สกอร์ครีปเนี่ยตามแครี่ฝั่งตรงข้ามโคตรเยอะคือมอร์ฟลิงนี่ฟรีฟาร์มเลยนะปกติเนี่ยสกอร์ครีป50ตัวเนี่ย12นาทีนี่ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าเขาไฟเยอะไงใช่มั้ยก็ต้องฟื้นหน่อยแล้วมีมอร์ฟลิงครับมาไล่ด้วยทางอลิซี่ก็เลยบลิงหนีออกมาแล้วก็รีบเข้าไปเคลียร์ตรงเลนแทนนะครับเนี่ยเงินตรงไหนไปตรงนั้นตีไปก่อนจะเดินเข้าป่าฟาร์มต่อในจังหวะนี้มีการเดินไปรับบัฟจากแมกนัสอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องมีแหละจะได้ฟาร์มไวๆหน่อยคือต้องบอกว่า Phantom Assassin เนี่ยก็ไม่ใช่ฮีโร่ที่เป็นเมตาในช่วงนี้ซะทีเดียวนะครับด้วยความที่ถ้าเกิดเกมแบบเนี้ยเงินตามแบบเนี้ยแล้วถ้าไม่มีแมกนัสเนี่ยอาจจะตามไปทั้งเกมเลยก็ได้นะมันจะไม่ฟื้นเลยก็ได้นะเกมนี้คือต้องบอกว่าดีมากที่มีแมกนัสนะครับทำให้เนี่ยอดิซี่เนี่ยเคลียร์คลิปค่อนข้างไวและจังหวะนี้เพื่อนครับไปไฟชนะด้วยนะครับได้ฆ่าถึง3ตัวตายแค่ตัวเดียวนะครับในเกมสูสีแบบนี้ก็เป็นสเปซที่โคตรดีสำหรับแครี่นะครับเนี่ยก็มายืนตีคลิปเลยล่างไปมันอุตไฟตรงกลางดุเดือดมากยังไม่จบนั้นนะทางมาสกับทักยังสู้อยู่เลยนะครับทางนี้อาริซี่ครับไม่เอาจอไปดูเพื่อเลยเน้นฟาร์มอย่างเดียวและชาร์ลีมอนครับก็ได้คิวมาไปอีกและได้คิวทักด้วยโอ้โหทีมเรเดียนได้เยอะจัดจังหวะนี้อาริซี่คิวเลยไอเทมเริ่มมาแล้วจะได้เป็นเบทเทิลฟูรี่มาทั้งชิ้นแล้วนะครับเลนกลางยังไม่จบอะไรกันเนี่ยอีกหนึ่งเทคนิคในการฟาร์มของ PA นะครับถ้าอยากจะออกไปฟาร์มเลนเนี่ยก็คือเปิดเบลอฟาร์มเลนนะครับจุดประสงค์จะต่างกับฟาร์มป่าคือเวลาฟาร์มป่าเราไม่อยากให้คลีปป่าตีเราแต่เวลาฟาร์มเลนเนี่ยคือเราต้องการจะซ่อนตัวเองจากมินิแมปของศัตรูนะครับเวลาเราหายตัวด้วยเบลอแล้วตีคลีปเนี่ยเราจะไม่ขึ้นในมินิแมปนั่นทำให้ศัตรูเนี่ยไม่รู้เลยนะถ้าเกิดเขาไม่เอาจอมาดูหรือแบบผิดสังเกตว่าคลีปเลนตายไวเกินไปอะไรเงี้ยโอกาสในการตกเป็นเป้าที่จะโดนศัตรูวิ่งมาล่าเนี่ยก็น้อยลงนะครับยิ่งถ้าแบบแรงกลางๆอะไรเงี้ยก็ยิ่งน้อยลงไปอีกตัวนี้เฮ้ยเพิ่งได้เบทเทิลฟูรี่แต่มาบลิงมาแล้วปาหกดันกลับไปอลิซี่ครับตัวชาแมนจับอีกแล้วโอ้โหเกมนี้เล่นไม่ได้เลยจังหวะนี้นะศัตรูมันอุปกรณ์เยอะแล้วอ่ะทางนี้โดนชูริเคนทอสตายจนได้นะครับตายอีกแล้วนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเพื่อนพ้องทีมเรเดียนก็เล่นกันดีมากจริงๆเพราะว่าเดินทำเกมกัน4คนตลอดนะครับตอนนี้ในช่วงนี้เนี่ยทำสเปนให้ PA อดิซี่กันแบบยับๆไปเลยนะครับ PA นี่เพิ่งได้ Battle Fury มาอยากจะเคลียร์คลิปทั้งหมดในแมปตอนนี้เลยนี่บลิงจากคลิปเลนหาคลิปป่านะเพื่อนทำสไตร์และเพื่อน4คนครับไปแก๊งมอร์ฟิงตายได้นะโอ้โหแล้วไปชวนทะเลาะเลนกลางด้วยนะครับในฐานะแครี่เนี่ยอะไรแบบนี้เนี่ยโคตรชอบนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเพื่อนไม่ทำแบบนี้เนี่ยเวลาเราเดินฟาร์มบางทีมันอันตรายมากเลยนะถ้าเพื่อนเราอ่ะไม่ทำสเปซในแมปเนี่ยมันโคตรอันตรายในการโดนศัตรูมาแก๊งเองนะครับแบบโดนบุกป่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนเล่นอย่างนี้โอกาสโดนบุกป่าโคตรน้อยนะและได้ค่าถึง3ตัวนะครับโอ้โหนี่เลยนะ
การเงินที่ตอนแรกเนี่ยต่ำเจ้าเล่ห์ดินครับตอนนี้ Phantom Assassin เริ่มฟื้นมาแล้วนะครับเพราะถ้าทีมเรเดียนเนี่ยยังไม่ได้นำเยอะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเกมมันยาวๆไปเนี่ยก็จะต้องเป็นบทบาทของแครี่ตัวนี้แหละที่จะต้องมาปิดเกมให้เพื่อนนั่นเองนะครับก็ขอเวลานะฮะขอเวลาอีกไม่นานนะฮะแล้ว PA ที่ตัวเต็มจะมา17นาทีกว่าครับเพิ่งได้เป็น Power Trade กับ Battle Fury นะก็ดูชิลอยู่นะครับในการบลิงขึ้นมาฟาร์มคลิปป่าด้วย Phantom Strike ที่มีดูดเลือดนะครับเลือดไม่ลดแล้วนะครับแล้วก็มีทาเลนต์บวก 0.5 วิ Phantom Strike Duration ด้วยทำให้เวลาบลิงเนี่ยมันเพิ่มจาก2เป็น 2.5 วินะครับเพิ่มให้ตีเร็วนานขึ้นและดูเลือดได้นานขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็ดีนะเนี่ยบลิงมาเลือดเด้งเลยโอ้โหชิลมากมีการวิ่งมาจอยเพื่อนนิดหน่อยด้วยครับจังหวะนี้ครับยืนรอเป้าหมายและปามีใส่สพอร์ต1ทีกระโดดใส่ชาแมนก่อนเลยครับสับติดคลิ1ทีชาแมนครับใส่แตกอยู่นิดหน่อยชาแมนวิ่งหนียาวๆครับเจออดิซี่บลิงไล่ครับได้ชาแมนไป1ตัวแต่ว่าเพื่อนตายถึง2ตัวเอายังไงดีล่ะจังหวะนี้ปามีใส่มอร์ฟิงไปติดลิงเก้นอีกอ่ะแค่จะปามียังไม่ให้เลยกระโดดใส่บอนตี้ด้วยนะสับตีเร็วจัดและคลิทีสุดท้ายพอดีบอนตี้ตายนะครับเบเทนฟูรี่อันเดียวก็ซ่าได้เลยเนี่ยว้าวอาจจะเพราะมีบัฟเอ็มพาวเวอร์ด้วยนะครับถึงมีดาเมจที่ดูดีอยู่นะอันนี้เจอมาปาหกอัดเอ้าดูท่าจะตายอยู่ดีแฮะรอดหรือเปล่าโดนอะแดปทีฟสไตรค์กับฟาดโลพร้อมกันนะครับทีมไวฟ์เกลี้ยงเลยนะทีมเรเดียนซ่ามาไฟ5คนตาย5คนไปเลยยังสู้กันไม่จบอีกเหรอโอ้โห2ทีมนี้อะไรวะเนี่ย19นาที40กว่าคิวและแมงนัทมีฮอนทอนะครับไปถ่ายบอนตี้กลับมาโดนทักส์คนละพันเด้งขึ้นไปบอนตี้ฮันเตอร์ครับเจอชาโดว์เดมอนอันตีใส่กับเทอร์เวิร์นรุมตีด้วยและทักส์ก็ตายเหมือนกันนับ4ต่อ2ทีมได้ตายไป2ตัวทันทีนะครับ PA เกิดมาใหม่ได้บัฟปุ๊บวิ่งมาเล่นต่อเลยตอนนี้สกอร์เท่มากครับก็คือ555นะครับวิ่งเข้าโดชานแล้วตอนนี้อ้าวใช้จังหวะที่ทีมศัตรูตาย2ตัวนะครับถึงจะยังไม่ได้ไอเทมเยอะมากเนี่ยแต่ก็เป็นตัวนำเพื่อนมารุมๆกันได้นะครับก็ยังดูแทงไม่ค่อยไหวนะเฮ้ยเอาไม่ไหวฮาตัวนี้แหละตีปั๊บเดียวแล้วก็เดินออกมาเชลเลมอนตายไปแล้วนะพยายามดุมตีมอฟฟิงกันมอฟฟิงเลือดเด้งสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้นะมันคลิติดมาด้วยนะโอ้โหดวงการติดคลิถือว่าผ่านเลยนะสำหรับ RTC เกมนี้นะครับพออัพมา2แต้มแล้วเนี่ยคือดาเมจแรงขึ้นแบบพอใช้ได้อยู่นะตั้งแต่ไฟเมื่อกี้แล้วนะครับเวลาติดขึ้นมาเนี่ยฮีโร่ศัตรูสะดุ้งอยู่เหมือนกันครับทางนี้มาเข้าตีโรชังกันต่อแต่ก็ยังตีไม่เร็วเท่าไหร่ทาง PA ครับไม่ตีละยืนรอฆ่าต่อเลยครับและชาแมนครับจะโดนลากกลับมาไหมเอาไม่โดนลากวุดชาแมนมีรูนเฮดด้วยนะครับมีบลิงด้วยนะครับโอ้โหเอาละยืนคุมพื้นที่กันละ PA ครับยืนคุมวอร์ดไว้ทักจะมาแก้วอร์ดครับอดิซี่ครับปามีดใส่แต่ยังไม่กล้าบลิงขึ้นไปนะครับไอเทมยังไม่เยอะเลยนะแบล็คคิงบาร์ก็ยังไม่มีนะครับ PAซ่ามากไม่ได้นะซ่ามากโดนรุมสกิลคนละทีคือตายแล้วและเปิดเบลอตลอดนะครับคือเวลาไฟเนี่ยสังเกตสกิล3เนี่ยจะค่อนข้างคูลดาวน์ตลอดเพราะว่ามันกดระหว่างไฟได้ในการพยายามหลบบางอย่างหรือพยายามแบบเค้าเรียกอะไรหลบความสนใจศัตรูอ่ะคือบางทีตัวเราหายไปแป๊บเดียวก็พอแล้วให้เค้าเล็งเป้าเสร็จแล้วไม่โดนหรือแบบตีเราไม่โดน1ทีอะไรเงี้ยครับเพราะเบลอเนี่ยมันสามารถกดได้ข้างฮีโร่ศัตรูเลยแค่ว่ามันหายไปประมาณสักไม่ถึงครึ่งวิมันจะโผล่มาใหม่เลยนะครับสถานการณ์หน้าโดชานยังคงตึงจัดครับอาร์ดิซี่ PA เนี่ยยังไม่มีแบล็คคิงบาร์ด้วยซ้ำนะแต่ก็ต้องมายืนรอสู้กับทีมด้วยนะเอาจริงอยากจะไปฟาร์ม BKB ก่อนหรือเปล่าทางนี้เทเวิร์นครับโดนอ้อมมาเก็บตายไปก่อนแล้วและทีมได้บุกต่อทางอาร์ดิซี่บลิงใส่ชาแมนนะครับสับไปครึ่งหลอดเจอเขาจับแบบนิ่งๆกลางไฟบอนตี้ฮันเตอร์กับมอร์ฟิงมาดุมใส่ PA ก่อนเลยอาร์ดิซี่ครับระเบิดไปเลยนะจะมีแมกนัส RP ให้มอร์ฟิงกับบอนตี้ฮันเตอร์ตายคืนเหมือนกันโอ้โห PA อีกแล้วครับล่อศัตรูมาดุมให้แมงนัท RP โคตรสวยเลยเอมเบอร์สับๆๆแบบติดบัฟเอ็มพาวเวอร์ตายหมดเลยครับทีนี้ทีมตายตายไป4และเหลือมาตัวสุดท้ายและเรียบร้อยนะครับทีมไวป์ไปแล้วนะครับโอ้โหนี่เลยครับทีมเรเดียนใช้แครี่เป็นเหยื่อล่อนะครับสู้แบบอย่างเด็ดแล้วเทเวอร์เนี่ยก็บายแบ็คมานะครับตีโดชาเลือดลงไปครึ่งหลอดครับอดิซี่เกิดมาใหม่ก็มาอยู่กับเพื่อนตรงนี้ต่อปามีดใส่ฮิวโร่กันไปทีมตายเกิดครบแล้วด้วยนะครับเป็นเกมที่ PA โดนบังคับไฟแบบสุดๆแบบที่ไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะคือถือว่าฟาร์มน้อยมากนะดูเงินดิเงินน้อยกว่าตัวคอศัตรู3ตัวเลยนะครับตอนนี้เพิ่งได้เลเวล15มาครับมีทาเลนต์บวกระยะได้สกิล2ทำให้บลิงก์ไกลขึ้นนะครับและเกมนี้เนี่ยอาร์ดิซี่เนี่ยอัพสกิล1ไว้แค่3แต้มอัพ2เต็มก่อนและอัพ3เต็มแล้วเช่นกันนะครับทางมาครับเปิดวงไซเบอร์เวิร์นอาร์ดิซี่ครับปามีดช่วย1ทีแล้วบลิงก์ออกมาครับจังหวะนี้ยังเข้าประชิดไม่ได้นะครับให้เอมเบอร์ครับที่มี BKB เล่นไปก่อนเรารอตัวเลือดน้อยค่อยบลิงเข้าไปเก็บดีกว่าทางแมกนัสลากมอร์ฟิงมาครับอดิซี่บอกลากมาทำไมวิ่งหนีครับหาตัวอื่นนะครับมอร์ฟิงมันสู้ยากนะครับ
ดาเมจเรายังไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่จะไปเบิร์ดเขาอยากได้ตัวอาร์เมอร์น้อยๆหรือพวกตัวซัพพอร์ตมากกว่านะครับถ้าจะเป็นเป้าของเราในช่วงนี้นะทางนี้ครับก็ยังยื้อๆกันอยู่ทั้ง2ทีมก็ตายตัวละนิดตัวละหน่อยโรชานก็ดูเหมือนจะยังอยู่นะเนี่ยด้วยเบเทิลฟูรี่จังหวะนี้ครับและบวกกับบัฟเอ็มพาวเวอร์เคลียร์ทีมโคตรไวครับและมีการบลิงค์ไปตีคนจังหวะนี้เจอชาแมนปักงูขังแต่เพื่อนอยู่เยอะนะมีบลิงค์ออกชิวๆอยู่บลิงค์มาตีชาแมนครับและเอาจอไปดูบันตี้ฮันเตอร์เลยด้วยนะครับโอ้โหดูการไล่จอเขาซะก่อนอาร์ดิซี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่การดึงจอเนี่ยค่อนข้างงงที่สุดในโปรเพลเยอร์ที่ลงช่องเรานะครับท็อปสันเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะในเรื่องกล้องนะตัวนี้แม็กนัทครับ RP 2ตัวอีกแล้วแม็กนัทเล่นโคตรดีอะอาร์ดิซี่ครับเหมือนจะเตรียมของนิดหน่อยมีการวางของทักซ์เลือดน้อยมากครับแล้วนี่ไงทาเลนต์บลิงค์ไกลบลิงค์ไปสับทักซ์ตายไปเลยนะทีมดายตาย3ตัวนะสังเกตคือ PA คืออารมณ์แบบจังหวะเก็บตกเท่านั้นแหละนะครับช่วงเนี้ยแล้วปามีดใส่มาครับช่วยสโลต่อทางทีมไดฮีโร่น้อยกว่าอาร์ดิซี่ครับซัดนะครับบลิงค์ตีป้าป้าป้ามาตายไปแล้วนะเจอรุมสับนะ PA Ember และทีมเรเดียนเข้าโรชานเลยครับ24นาทีในที่สุดครับโรชานตัวนี้ก็ยังไงและมอร์ฟิงเข้ามาแต่มอร์ฟิงเก็บไม่ได้โดนคลิกหน้าแตกไปนะสมน้ำหน้านะทางนี้มาเปิด BKB เข้ามาเจอวินเทอร์เคิร์ชแช่ไว้อาร์ดิซี่ได้หุบเซฟจากเพื่อนนิดหน่อยทีมไดครับดูด้วยขึ้นเรื่อยๆทาง PA ไล่ไปต่อนะเพราะตอนนี้ได้เอจิสและเดโซเนเตอร์แล้วด้วยมาโดนเทคถูกเวลาหน่อยนึงทีมเรเดียนคือไล่ยับเพราะตอนนี้อเดซี่บลิงไปโดนโหดนั่นกันมาอีกเนี่ยเล่นง่ายมากเลย PA จังหวะไล่เนี่ยคือปามีดบลิงเนี่ยมันไกลมากทั้ง2อย่างเป็นแครี่ที่ไล่เก่งมากดูดิบลิงจะข้างบนลงมานะคลี 1,000 นะตัวนี้เวอร์18แล้วครับคลีแรงจัดแล้วบาวตี้ฮันเตอร์ครับตายครับโว้และได้ฮิวด้วยจังหวะนี้อย่างชอบเลือดเต็มและไล่ต่อนี่ปามีดอ่านไปได้ทักซ์อีกตัวนึงนะฮะมาเลเวล18นะผมคิดว่า18เนี่ยเป็นหนึ่งในทามมิ่งของ PA ที่ดีมากมันสไปค์เลยเพราะว่าแอคริติคอลนี่แหละนะครับ 450% นะครับขนาดมีแค่ฟูรี่กับเดโซนี่ยังดูแดงอะแต่เอาจริงเบทเทิลฟูรี่กับเดโซเลเตอร์ก็โบเดเมจเยอะมากทั้งคู่นะฮะไอเทมเกมนี้ยังไม่มีไอเทมป้องกันตัวเลยคืออาศัยยืนห่างแล้วก็แบบเข้าจังหวะที่ศัตรูสกิลไปแล้วอะไรเงี้ยหรืออาศัยเข้าจังหวะแรกแล้วก็ตายไปเลยนะเกมนี้คือชัดเจนมากว่าPA ที่ไม่ได้มีของป้องกันตัวเนี่ยเล่นยังไงนะนี่มีการฟาร์มป่าพลังกำลังน้อยโอ้โหชอบมากเวลาได้บัฟแรงได้ใจเริ่มใจมาแล้วครับเกมนี้เงินนำนิดหน่อยครับและ PA ครับได้เอจิตมาถือครับอาร์ดิซี่ก็เลยเล่นง่ายขึ้นนะครับทางนี้จะฟาร์มเป็นคาถาฟ้าต่อแล้วนะฮะเกมนี้เพื่อความต่อเนื่องในการไฟนะเพราะมันไฟกันเยอะจริงๆอย่างเช่นตอนนี้เอากันอีกแล้วแม็กนัทครับ RP 2ตัวนะครับอาร์ดิซี่นี่ก็ไม่ค่อยได้ตีอ่ะแต่ไม่เป็นไรเกมนี้ดูเหมือนแล้วจะเล่นทรงแทงแทนตีได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเนี่ยโอ้โหเลือดจะตายแล้วแต่ว่าเพื่อนได้เล่นสบายเลยเห็นไหมและโอ้โหได้ฮิวด้วยนะจากเชอริมอนเลือดเด้งมาเยอะมากอ่ะมีทั้งดูดเลือดมีทั้งฮิวจากเพื่อนนะครับทางชาแมนข้ามไม่ได้แล้วเจอแมกนัทแคนเซิลจับอาร์ดิซี่ครับปามีใส่ได้ฮิวชาแมนไปและมอร์ฟิงครับก็เลือดน้อยมากเจอเอมเบอร์สับแตกเช่นกันนะฮะเหมือนเกมนี้เนี่ยด้วยความที่เขามีซัพพอร์ตสายซ้อน2ตัวแล้วมีสกิล2ดูเลือดใหม่ด้วยก็เลยทำให้ไม่ต้องออก Breaking Bar ก็ได้นะดูเหมือนจะไปออกของเน้นแบบอย่างอื่นไปแล้วนะคือ Breaking Bar เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็เป็นไอเทมที่มันไม่ได้ดาเมจนะแล้วมันก็ไม่ได้สแตทดีมากเลยมันได้แค่ต้านเวทอ่ะแต่ว่า 90% ก็ยังควรออกอยู่ดีนะเกมนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับที่เขาไม่ได้ซื้อ BKB นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนไปเล่น PA แล้วไม่ออก BKBแล้วจะมาอัดเสียงคลิปนี้แบบว่าลาก่อยบอกว่าอย่าออก BKB หรือไม่ออกก็ได้ไม่ใช่นะ BKB ดีมากนะครับทุกคนอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ PA ครับเวล20เรียบร้อยอัพเทเลนต์มาอีกอันคือทำให้ Phantom Strike บวกให้สปีดเยอะขึ้นนะครับสกิล2ตัวนี้โคตรเก่งนะครับทั้งนานทั้งเร็วนะแล้วก็ไกลด้วยนะครับโอ้โหอัพเทเลนต์3อันเนี่ยโดนมาเอาหอกปากคืออะไรเอาเลือดลดบลิงค์ไปตีมาครับตีดูเลือดติดคลิเลือดเด้งเยอะอยู่ทางมาเปิด BKB วิ่งหนีไปอันนี้สิครับโดนเฮกครับและมีเพื่อนมาช่วยซองนิดหน่อยบลิงค์มาตีมันที่ฮันเตอร์ต่อและคลีไปพันกว่าตัวแตกมาแล้วหนึ่งยังเถื่อนโลวาระพันครับแล้วบลิงค์ตีคนต่อแล้วคลีพันสี่ได้ทักซี่โอ้โหสองตัวแล้วตอนนี้ทาง PA ครับเจอมาเปิดวงอีกอ่ะเจอฟาดโลแล้วรอบนี้ไม่น่าจะทนไหวแล้วเลือดหมดแล้วเหลือร้อยเดียวเจอแท็กรัวๆด้วยและตายหรือเปล่าอุ้ยกดเบลอหลบชุดที่เคนแต่ตายอยู่ดีนะเนี่ย สกิล3ที่บอกอ่ะมันประมาณครึ่งวีนะสามารถหายตัวแป๊บนึงต่อหน้าฮีโร่ได้นะครับและเกิดมาชีวิต2โดนหัวปักน้ำแข็งทันทีและตายไปแล้ว70กว่าวีนะครับอ้าวยังไงครับทีมเดเดียนตายคืนเยอะเหมือนกันนะฮะจังหวะนี้เกมที่ได้เปรียบมานิดหน่อยเนี่ยก็ไหลกลับไปนะครับแลกกับบายแบ็ก2อันของทีมไดคาถาฟ้าของเฟนอัมแอสซินเนี่ยเป็นอะไรที่มีเอฟเฟกต์หลายอย่างนะครับอั
ันดับแรกก็คือลดคูลดาวน์เบลอเหลือ10วิซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่โอ้โหดีมากนะคูลดาวน์เบลอเป็นอะไรที่ถ้าเกิดมันยิ่งมาทีเนี่ยเราจะเล่นง่ายขึ้นมากในทั้งการฟาร์มและการไฟด้วยนะครับเวลาฟาร์มแบบเนี้ยอย่างที่บอกไปคือไม่โผล่มินิแมปแล้วตอนไฟเนี่ยก็กดหลบสกิลแบบที่เมื่อกี้ดิซี่ทำได้เช่นกันนะครับและการหลบสกิลก็จะง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยเบลอเวลาใช้มันจะหมุนตัวแป๊บนึงก่อนแล้วค่อยหายตัวไปแต่พอมีคาถาฟ้าได้กดปุ๊บหายเลยนะครับและมีดิสเปลด้วยและบลิงค์มาคลีฮีโร่ทีเดียวตายแบบนี้นะเจอชาแมนวิ่งมาแก้วอร์ดบลิงค์ไปตี2ทีชาแมนระเบิดไปเลยนะอย่างบ้านะตอนนี้เอาแล้วเริ่มมันแล้ว30นาทีนะเข้าสู่ช่วงเวลาของเราแล้วนะครับเลทเกมนะครับแครี่ตัวนี้จะได้เฉิดฉายก็นั่นแหละนะครับ Phantom Assassin นะคาถาฟ้าก็เป็นไอเทมที่แบบส่วนใหญ่เนี่ยถ้าออกแบล็คคิงบาร์เนี่ยจะออกแบล็คคิงบาร์ก่อนแล้วถึงจอกคาถาฟ้าได้นะเหมือนเป็นไอเทมเสริมมากกว่านะครับไม่ใช่ไอเทมหลักนะแต่เกมนี้เนี่ยการเบลอดิสเปลเนี่ยก็มีประโยชน์จริงๆเพราะสามารถแก้แทร็กได้ด้วยนะครับเวลาเจอบอสที่ฮันเตอร์กดแทร็กเนี่ยกดเบลอแก้ได้เลยถ้ามีคาถาฟ้านะแล้วจังหวะนี้แม็กนัทครับรวบให้ PAT แบบอีซี่ก็ได้มาสไปนะครับไม่มีคำว่าดาเมจไม่พอครับเมื่อมี Phantom Assassin อยู่ในทีมตอนนี้โดยความที่ใช้ Desolator ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยทำให้ PA เนี่ยตีป้อมค่อนข้างดีด้วย Desolator เนี่ยเป็นไอเทมที่เวลาขึ้นบ้านเนี่ยจะดีอยู่แล้วด้วยความที่มันลดเกราะบ้านได้นะครับทำให้ป้อมบางลงนะครับทีนี้อาริซี่ครับขึ้นมาตีบ้านแล้วครับกับผองเพื่อนของเขาแต่ไม่ได้มีเอจินนะเป็นการบุกขึ้นบ้านแบบเพราะว่ามาตายมากกว่าก็เลยเป็น4ตัวทีมดายนั่นเองฐานนี้ทีมดายครับเปิดฟอร์ติฟายกันมานะครับจังหวะไฟท์เนี่ยถ้าเกิดเรามี Blacking Bar เนี่ยก็เหมือนเดิมคือมันจะเหมือนคลุกวงในได้แน่นกว่ายืนตีนานๆแต่ถ้าเล่นสายแบบนี้เนี่ยต้องโดดเข้าโดดออกนิดหน่อยนะครับจังหวะนี้ไม่นี่ละไม่ฝืนละมาบนแทนมีการซื้อโทมากินเร่งเลเวลและได้ไอเทมเพิ่มเติมมาเป็นคอนสแตนต์สกาวแบชเชอร์นะครับใช้แทงสปีดที่แบบเป็นเทอร์โบจากสกิล2ให้เป็นประโยชน์เพราะมันตีเร็วมากนะคล้ายๆแบบเวลาเออร์ซ่ากดกวนรัวๆนะโอกาสติดแบชก็จะเยอะมากเช่นกันตอนนี้คือเป็น PA แบบสายรุกเต็มตัวเลยนะโอ้โหแล้วจะขึ้นอเมซอฟเลย์ต่อเลยด้วยนะครับแต่ในขณะนี้ครับโอ้โหระหว่างอาริซี่ครับไปดันบนแป๊บเดียวเพื่อนตายคืนไปเยอะเหมือนกันนะครับเอมเบอร์ตายเชอร์มอนตายนะฮะฟาร์มป่าตอนนี้หน่อยอะเร่งอเมซอฟเลย์มาจะได้แล้วผมว่าเหตุผลนึงที่อาริซี่สามารถสกิปบิชบีได้เกมนี้อีกเหตุผลนึงอะก็คือมันเป็นซัพพอร์ตตัวซ้อน2ตัวเลยนะก็อย่างน้อยถ้าเราโดดเข้าไปโดนเลยเนี่ยก็มีตัวเซฟได้นะครับตรงนี้ฟาร์มอยู่เจอมอร์ฟิงครับยิงสกิลใส่ครึ่งหลอดโหบลิงค์หนีไปเลยครับแมกนัสวิ่งมารับพอดีอีกหนึ่งช็อตดูเดือดก็มาถึงเมื่อทั้ง2ทีมครับสมุกกันหมดเลยเนื่องจากโรชานจะมาแล้วบาร์ตี้โดนเจอก่อนครับแมกนัสจะไปฮอนทอสแต่ไม่เจอ PA ครับยืนดูอยู่นิดหน่อยทางบาร์ตี้โดนดูและ PA บลิงค์มาตีแป๊บเดียวหายไปเลยนะตีเร็วจัดติดคิดเป็นพันนะแล้วแมกนัสไป RP ใส่มาด้วยนะเพื่อดึงเวลาไว้ครับทางอลิซี่เล่นง่ายจัดทักสไตล์ต่ออีกตัวนึงเลยทันทีและหาเป้าหมายต่อนะเลื่อนจอหาเลยมอร์ฟิงครับก็ไปไล่สปอร์ตเหมือนกันต่างฝ่ายต่างไล่สปอร์ต PA ครับยืนตีกับมอร์ฟิงเวฟฟอร์มไล่สปอร์ตไปแล้วอะทางอลิซี่เปลี่ยนเป้าหมายมาตีมาสแทนนะบลิงค์มาตีสับๆๆๆได้ตัวนึง3ตัวนะครับ PA เก็บหมดเลยครับทางนี้ทีมดายครับหนีหมดแล้วอลิซี่นี่คือหัวจัดตอนนี้คือมันไกลมากเลยจะทำการดีจริงเลือกเป้าหมายในไฟง่ายมากขอแค่ไม่โดนเล็งจากจนๆต้นเกมเขาตอนนี้อลิซี่ครับเลเวล25ของ4ชิ้นแล้วครับได้ทาเลนต์ปาล์มมีด3อันซึ่งท้ายเกมเนี่ยจะน่ากลัวขึ้นเพราะว่าไอ้เวลาเราปาล์มมีดเนี่ยมันติดเอฟเฟคจากไอเทมได้นะครับทำให้มีโอกาสติดสตันด้วยนะครับคือปาล์มมีดเจาะเกาะไม่เท่าไหร่แต่ปาล์มมีดแบดนี่ตายได้เลยนะครับฐานนี้ฮีโร่ครับตายไปทีมละตัวยังตึงกันหน้าโรชานอยู่มิเทอร์เวนโดนมอร์ฟิงเข้ามาเก็บไปแล้วนะครับ70กว่าวิไม่มีบายด้วยทางทีมเรเดียนฮีโร่น้อยกว่าแล้วในตอนนี้จะเสียโรชานหรือไม่นะครับก็พยายามเล่นในวิชั่นตัวเองอยู่แล้วอดิซี่ครับเห็นบอตตี้ฮันเตอร์มาบลิงไปกดอภิซอบเลดแบดแล้วตีรัวๆหัวจนตายไปเลยนะเอาจัดเอมเบอร์นี่ก็เล่นลึกเหมือนกันไปไล่แนวหลังครับแต่ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้นะเจอมอร์ฟิงครับซัดใส่หน้าเหมือนกันเอมเบอร์พยายามหนีมาแต่มาน้ำหมดครับต้องวิ่งอ้อมไปอีกทางนึงทางมาทีมศัตรูครับบลิงใส่เอมเบอร์เปิดวงอัดไปแย่และเอมเบอร์โดนจับทางอดิซี่ครับพยายามจะวิ่งมาช่วยนะแต่เอมเบอร์ไม่รอดนะครับเอมเบอร์ตายนะอดิซี่ครับปามีดแบดใส่ทักเรียบร้อยมีคนโดนมีดตันนะเป็นเป้ารองด้วยไม่ใช่เป้าหลักด้วยนะน่ะมีดกระจายจากทาเลนต์น่ะดังนั้น RP อย่างสวยครับ PA สับๆๆๆๆๆครี1,700แต่มอร์ฟิงไม่ตายว่ะโอ้โหแล้วชาแมนมาเฮกแล้วโอ้ทีมเลเดียนตายไป3ตัวแล้ว PA ครับเลือดยังเยอะอยู่นะอย่าลืมว่าดูเลือดได้นี่น่ะชาแมนครับจับหมดโดนบลิงค์ไปครีตายเลยบาวตี้ฮันเตอร์มาใหม่เจอบิสซอบเดนสับๆๆๆๆอีกรอบโอ้ตายเหมือนกันอ่ะบาวตี้ดายแบ็คไปแล้วแล้วมาก็โดนครีแตกไป1,700โอ้แล้วเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากปามีไล่มอร์ฟิงต่ออีกครับมอร์ฟิง VSPA เกมนี้โคตรเดือดโอ้โหเอาอะไรเนี่ยโดนหุบ2คน
หมือนมอร์ฟิงมันแปลงร่างเป็น PA หรือเปล่าทางนี้ยืนสู้กันมอร์ฟิงสู้ไม่ได้เวฟฟอร์มหนีไปแล้วและทักซ์มาครับเจอปามี่ติดคลีด้วยนะแต่อิลูชันมันเยอะไปหมดนะทีนี้อาริซี่ครับมานาคือใช้ทั้งไฟอะมานาพันกว่าหมดอะคิดดูแล้วกันไฟนี้โอ้โหเป็นอันจบเทิร์นนะฮะตอนนี้ไม่มีใครได้อะไรเลยนะมันตายทีมแล้วเท่าๆกันนะเนี่ยอาริซี่ครับซื้อลิงเก้นมาทั้งชิ้นเลยนะครับแต่จังหวะเมื่อกี้นะและอุ๊ยยังไงทีมได้3ตัวเข้าโรชานอยู่แอบเอาเหรอวินเทอร์เคิร์สอย่างสวยจังหวะนี้ชาแมนตายไปแล้วแต่มอร์ฟิงเก็บเอจิตไปนะครับอาริซี่ครับต้องไล่ให้ได้มากที่สุดในจังหวะนี้นะครับแต่ทันหรือเปล่าเห็นมอร์ฟิงอยู่วะไปเลยระยะไกลอยู่แล้วบลิงมาที่อิลูชันครับเพื่อย่นระยะแต่โดนครีปป่าสตันขัดไว้โอ้โหไอครีปป่าบ้าเลือกฝั่งนู้นได้ยังไงโอ้โหมอร์ฟิงก็เลยเอาเอจิตลอยนวลไปได้นะครับและทีมเรเดียนตอนนี้ครับถึงแม้จะไม่ได้เอจิตเมื่อกี้แต่ได้ชาร์โดชาแมนด้วยเหตุผลบางอย่างตอนนี้ไม่ถอยไปฟาร์มด้วยนะครับวิ่งขึ้นบ้านกันเลยนะครับเอาไว้4ต่อ5ครับแบบมีเอจิตจะได้หรือเปล่า PA ครับวิ่งเข้ามาด้วยครับเห็นบอลที่เฮนเตอร์อยู่ไกลๆกดอมตะกันป้อมใช่ไหมเอาฮีโร่แทนก็ได้นะครับอดิซี่บอกปามีไปแล้วลิงอัดบอลตี้อีกแล้วสับปาปาปาปั๊มรอบนี้บอลตี้อึดอยู่นะก็โดนแม็กนัทโหนท้อน2ตัวไถไปหน้าบ้านตายคู่เลยนะโอ้เท่จัดจังหวะนี้โอ้แล้วตีบ้านต่อเลยนะครับ PA ตีตัวเดียวไม่ตายมีเพื่อนมาเสริมแบบจังหวะแบบพอดีมากเลยนะยังกับมีผู้กำกับนะฮะแม็กนัทเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เวลาเป็นพระเอกในคลิปตัวเองเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยเดือดแต่เวลามันเป็นตัวประกอบในคลิปคนอื่นเนี่ยมันเดือดตลอดเลยนะครับทีมเรเดียนครับได้ปอมแล้วจะเอาไปแดกต่อได้ไหมทาง PA ต้องเล่นระวังหน่อยนะเวลาโดนเบรกและมอร์ฟิงครับเจอคอนทอสออกมาและมาอารีนาเอาบัตรอัดไปเลยนะอาริซี่โดนจับเหมือนกันนะเกือบตายนะติดอยู่กับแพงวงและไม่รอดจริงๆเดเมจเวทเยอะจัดมีคีบีไม่มีตายไปแล้วนะ PA โอ้โหแล้วมอร์ฟิงนี่เล่นอย่างมันเอมเบอร์ต้องหนีเลยครับทางมาสมีคีบีมาไล่เอมเบอร์ต่ออีกเอมเบอร์สปิริตมานาหมดแต่มาสก็ตามไม่ได้เหมือนกันมีซัพพอร์ตอยู่มอร์ฟิงพยายามไล่หาตัวเพิ่มนะครับแต่ทีมเดเดียนเนี่ยถอยกันหมดแล้วนะครับโอ้โหยังไม่ได้นะอุ้ยแล้วชาโดว์เดมอนได้ข้ามมาด้วยอ่ะแต่น่าจะตายเหมือนกันในจังหวะนี้นะนั่นไงเรียบร้อยร้อยกว่าวิเลยนะซัพพอร์ตชาโดว์เดมอนโดนสวนอยู่แล้วนะครับตายนานเกินขนาดนี้นะครับมอร์ฟิงครับมาโผล่หน้าบ้านทีมเรเดียนแล้วอาริซี่กำลังจะเกิดมาครับและวินเทอร์เวิร์นตายไปก่อนนะครับซัพพอร์ต2ตัวเนี่ยต้องบอกว่ายังอีกนานเลยนะครับปอมกลางจะแตกแล้วครับเมื่อกี้ที่บุกไปก็ไม่ได้บแดกด้วยแมงนัทพยายามลากมอร์ฟิงเข้ามา PA ครับวาร์มมาที่ป้อมนะหาเป้าโดดใส่และเป็นทักซ์โดดไปอบิซอบเดตันเรียบร้อยนะครับอบิซอบเดตเนี่ยเป็นไอเทมที่แบบเหมาะมากๆโคตรควรกับการบลิงไปสตันแบบสั่งได้นะครับสกิลแอคทีฟของไอเทมชิ้นนี้นะก็ได้คิวทักซ์ไปและไล่ทีมไดออกจากบ้านไปได้นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยจะได้รีเซ็ตก่อนมาอัดกันใหม่บาวเด็กยังไม่แตกสักอันนะครับเกมนี้ผ่านไป42นาทีสกอร์คิวรวมกันน่ะ100กว่าแล้วนะครับผมบอกแล้วเกมเนี่ยบ้าบอนะฮะแล้วแทนที่จะใช้เป็นแบล็คคิงบาร์เนี่ยอดิซี่เกมนี้เนี่ยไอเทมป้องกันตัวเลือกเป็นลิงเก้นแทนด้วยนะครับซึ่งจุดประสงค์คล้ายคลึงกันนะครับกันเฮกกันแชเกิลอะไรได้แต่ได้จังหวะแรกนั่นเองนะทางนี้มีการกดเบลวิ่งมากับเพื่อนและเอาแล้วเหมือนจะเจอครับแม็กนัทโดนจับก่อนเลยครับแต่มีซัพพอร์ตเซฟอยู่นะทางอาริซี่ครับยืนอยู่กับซัพพอร์ตและรอดักมอร์ฟิงครับเฟนอัพไนท์แล้วตีอัดไปโอ้แต่มอร์ฟิงมันเลือดเด้งสู้ทันได้ไงวะเนี่ยโอ้โหข้าไม่ได้โดดไปใส่ทักซ์แทนครับได้ทักซ์ไปไล่ตัวอื่นดีกว่านะมอร์ฟิงก็เลือดน้อยพอแล้วไล่มันได้แล้วซัพพอร์ตตายไปทีมละตัวอาริซี่ครับยังค้างอยู่กลางวงนี้หน่อยซัพพอร์ตทีมเรเดียนโดนล้วงตายเหมือนกันนะครับทาง PA โดดมาใส่มาแทนแต่โดนปลาหอมมาอัดกระแพงตรงนี้โอ้โหก็ยังตีไม่ค่อยถนัดนะดูแล้วนะทีมเรเดียนตายไป3คนครับไล่มาที่บาวตี้ต่อแล้วครีไป 2-3 ทีติดกันคืออะไรโอ้โหมาสตายครับแล้วบาวตี้ก็ตายไปแล้วเหมือนกันทางนี้ PA ครับคือมันดูใช้เวลาหน่อยแต่มันก็ไม่ตายอ่ะ PA เนี่ยดูแบบเป็นอมตะมากนะครับและโอ้มอร์ฟิงเวฟฟอร์มมาเข้า RP ตีอัดไปเลยแต่มอร์ฟิงก็ยังไม่ตายอยู่ดีมันอะไรเกมนี้โอ้ยทีมเรเดียนตามแล้วมอร์ฟิงโดนมีดตายนะจากแฟนอัพไนท์นะโอ้ยแฟนอัพไนท์แบบรีเซ็ตคูลดาวน์แล้วมีซอฟเดทอัดหน้ามานะเรียบร้อยนะหูอาการดีมฉานะมาแล้วครับมีดเนี่ยทำเดเมจ 16% ของแม็ก HP นะครับแรงนะครับและคอมโบกับคาถาฟ้าคือเวลาได้คิวใครเนี่ยรีเซ็ตคูลดาวน์นะครับไอ้มีดเนี่ยก็เลยกดได้อีกทีเมื่อกี้นะโอ้โหมอร์ฟิงตายไปเลยนะกลับบ้านมาเติมของแล้วตอนนี้ครับอัปเกรดมาอีกชิ้นนึงนะครับก็คือเปลี่ยน Power Trade เป็น Arf Skadi ครับเพิ่มเลือดเพิ่มมานาทุกอย่างเพิ่มสเตตและสามารถตัดการรีเจนของมอร์ฟิงได้ด้วยนะครับก็เป็นไอเทมแก้เกมอีกชิ้นหนึ่งวิ่งมาเจอมอร์ฟิงตรงกลางนะนี่เลยปามิดดิสลิงเกนครับเฟรนด์ไนท์และตีปับมีวินเนอร์เวิร์นกดดัสให้ด้วยนะครับ
มอร์ฟิงเวฟฟอร์มหนีไปบลิงตามไปตีแบทต่ออีกคลีคลีคลีไปอื้อหือมอร์ฟิงสู้ยากมากเวฟฟอร์มหนีรัวๆนะครับคือสังเกตว่าจังหวะแบบยืนแลกกันน่ะ PA ได้เปรียบมอร์ฟิงเนื่องจากว่าเป็นตัวตีใกล้มีสกิลเร่งกระแทกสปีดมีดูดเลือดแบบธรรมชาติและมีแบทด้วยนะคือตัวตีใกล้มันมีแบทไงดีมากๆนะเวลาตีแลกกันอะไรแบบเนี้ยช่วงท้ายเกมส่วนใหญ่แครี่ตีใกล้เนี่ยจะภาษีดีกว่านะครับแต่แน่นอนถ้าเป็นตัวตีใกล้ที่ไม่ได้มีสกิลกระโดดเหมือน PA เนี่ยก็จะมีปัญหาช่วงท้ายเกมเรื่องการโดนโยกอีกนะครับเพราะฉะนั้น Phantom Assassin เนี่ยก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆในเกมนี้นะคือดราฟทีมใดรับมือ PA ไม่ค่อยได้ด้วยแหละเป็น Bounty Hunter Mid ถ้ามีตัวเวทเยอะกว่านี้ PA จะเล่นลำบากนะอย่างเกมนี้เนี่ยเล่นได้แบบไม่มี BKB มันเลยดูเก่งตลอดเลยนะครับเจ้านี้มาแล้วเจอกันแล้วนะครับฮีโร่เยอะมากครับทางมอร์ฟิงเข้ามาโดดใส่ซัพพอร์ตเชอร์มอนตายทางอดิซี่นี่ยืนรอดูอยู่นอกไฟเลยนะครับวินเนอร์เคิร์ดมาใส่ทักสไตล์เหมือนกันอดิซี่เห็นมาเตอร์เตอร์ครับอวิสโซเบรดแฟนท์ไนท์สับสูตรเดิมเก็บบาวตี้ก่อนครับรีเซ็ตคูดาครับและเล่นต่อครับชาแมนวิ่งมาเจอบิงคลีไปอีกทีนึงตายไปอีกตัวเหมือนกันครับโอ้โหเรียบร้อยทางพีเอโดดใส่มอร์ฟิงต่อเจอหอกปักสตันนานๆไปอดิซี่ไม่ได้ตีใครเลยครับโหเจอสตันหลายอย่างมากอยู่นิ่งๆเกือบตายแล้วแต่แม่งนัด RP 3ตัวอดิซี่บิ๊กมาตีปรับปรับ3ตัวกระจายสเปซอัดยับหายเกลี้ยงนะครับโอ้ยเล่นกันดีจัดๆเหลือมอร์ฟิงตัวเดียวครับทีมใดมอร์ฟิงพยายามวิ่งหนีมาดูซิจะทันไหมโอ้ PA ครับจะไล่ให้ได้นะครับเอาบิ๊กมาแล้วบิ๊กหายไปแล้วเอาไม่เอาแล้วไปขึ้นบ้านมาดีกว่าคลิปนี้ควรจะเป็นคลิปแม็กนัทหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จังหวะ RP นี่โคตรสวยนะแต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าอาร์ดิซี่ไม่ได้ออกของแบบนี้แล้วตายไปก่อนเนี่ย RP เมื่อกี้ก็จะเป็น RP ที่แบบเหมือนจะดีแต่ว่าสุดท้ายพอเขาสตันจบก็ตายคืนเองหมดเลยนะคือเมื่อกี้เนี่ยมันประกอบกันหมดเลยนะคือแม็กนัทเนี่ยมันจะเก่งก็ต้องมีคนทำดาเมจด้วย PA ที่แบบออกของมายืนจนไม่ตายจังหวะโดนตันยาวๆแบบเมื่อกี้และบลิงไปตีสเปซฮีโร่3ตัวที่โดน RP ได้อะเท่มากนะครับโอ้โหแทบจบเกมเลยครับเนี่ยโอ้โหทีมไดเกิดไม่ทันแล้วอะป้อมเทียร์4แตก2อันตีบ้านใหญ่ต่อมาดูซิจะจบหรือเปล่าครับในจังหวะนี้มอร์ฟิงครับพยายามกันเอาไว้นะมอร์ฟิงนี่โคตรรวยเหมือนกันนะแต่แน่นอนอาร์ดิซี่ครับเน็ตเวิร์ดเบอร์1นะบลิงมาตีมอร์ฟิงครับมีแฟนท์ไนท์พยายามสับไปแต่มอร์ฟิงคือมันอื่นมากดูดิตีไม่เข้าแล้วนะฆ่ามอร์ฟิงไม่ได้ครับต้องฆ่าตัวอื่นอะต้องไปไล่ตัวอื่นมอร์ฟิงนี่ตอนนี้5ต่อ1แล้วครับฆ่าตัวหนึ่งต้องตายแล้วแหละเอาจริงและตายจนได้นะครับมอร์ฟิงครับ2นาทีเต็มครับถ่วงเวลาเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนเกิดไม่ทันจริงๆนะมอร์ฟิงครับออกจากเกมไปเลยนะแน่นอนเกมแบบนี้เป็นใครแพ้ใครก็ร้อนนะครับมันสูสีทั้งเกมจริงๆอ่ะแล้วตัดสินกันที่ไฟต์เดียวนะครับไฟต์สุดท้ายนั่นแหละนะโอ้โหอเดซี่บอกไม่เล่นแล้วตีฐานใหญ่เลยสับและแตกไปครับชนะไปได้ในเกมนี้นะเฟทอมแอสซัสซินสุดมันนะมันจริงเกมนี้แบบใช้เวลาอัดนานมากและนี่ก็คือ Phantom Assassin ในแพท 7.32C เล่นโดย EGRTC นั่นเองนะฮะจบเกมอย่างสวยงามนะเกมนี้นะ28-8-22นะสกอร์คิวมันเดือดมากไอเทมเต็มตัวนะดาเมจ 78,000 นะครับเอมเบอร์ 82,000 บัฟทุกอย่างเต็มหมดตัวนะโอ้โหได้ยาวๆอ่ะคลิปนี้กินได้ยาวๆนะผมคิดว่าน่าจะได้จนกว่าแบบ Phantom Assassin จะโดนปรับยกใหญ่จะหลัง TI นะครับคลิปนี้นี่คือใช้ได้จนถึงตอนนั้นแน่นอนนะครับแต่ก็เป็นฮีโร่ที่ไม่ได้เล่นยากอะไรอยู่แล้วนะครับสกิลแทบทุกสกิลเนี่ยก็คือคูดาวมากดได้หมดเลยนะครับจังหวะฟาร์มเนี่ยก็ปาล์มมีบลิงใส่คลีปป่าดูดเลือดได้เปิดเบลอตีคลีปเปิดเบลอตีเลนจังหวะไฟก็ใช้นั่นแหละ1 2 3กดไปนะคูดาวมันก็กดไปอย่างเบลอเนี่ยจังหวะกลางๆไฟยืนแลกกับใครอยู่ก็กดได้เลยเหมือนกันนะมันก็จะหลบไปแป๊บนึงยิ่งมีคาถาฟ้าเนี่ยจาก 0.5 วิก็จะนานขึ้นอีกก็เหมือนหายตัวไปนานขึ้นด้วยนะหลบเดเมจได้นานขึ้นอย่างเช่นที่เห็นเกมนี้นะแต่เกมนี้เอาจริงคือแบบจังหวะเบลอในไฟไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะทุกอย่างมันไวไปหมดนะเอาจริงกดตลอดเลยถ้าสังเกตที่คูลดาวน์นะทุกอย่างมันไวไปหมดเลยคือบลิงสับแตกแล้วก็บลิงไปต่อเลยด้วยความที่มันมีคาถาฟ้ารีเซ็ตคูลดาวน์ด้วยนะขอบคุณทุกคนเช่นเคยที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะจุใจเต็มอิ่มกันไปสำหรับวันนี้นะและอีกไม่นานเนี่ย TI 11 Last Chance Qualifier กำลังจะมาแล้วนะครับพบกับการภาคสด TI 11 Last Chance Qualifier ที่ช่องลาก่อยได้แบบจัดเต็มนะฮะทั้งลาก่อยและนักภาคหน้าใหม่ของเราทั้ง 4-5 คนนะครับจะวนเวียนกันมานะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย
ขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับลาก่อยโดต้าทูสวัสดีครับวันนี้มาดูแฟนทัมเบอร์ซินในฝีมือของไอ้เดียวแล้วเลยที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดนี่พบกับคลินิกกายภาพบำบัดเพราะฉะนั้นใครมีอาการเหล่านี้เนี่ยอย่าปล่อยไว้นานนะเริ่มได้แล้วลิ้นมาแล้วและรอจังหวะแป๊บหน่อยอะไรวะเนี่ยทางนี้แม่งน่าตามแล้วโอ้ยเกมนี้มันยากมากเลยอะครับเจ็บคอแล้วอะ